สวัสดีคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้ก็มาที่ร้านขนมไทยอีกแล้วนะคะในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเรามีขนมไทยหลายอย่างทีเดียวที่รับประทานแล้วก็ช่วยคลายความร้อนนะคะอย่างเป็นต้นว่าถ้าจะเอ่ยชื่อขนมสักอย่างนี้คุณผู้ชมก็คงจะต้องเห็นคล้อยตามไปด้วยว่าช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องของวุ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวุ้นมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพนี้แล้วก็ไปดูวิธีการทำด้วยค่ะวุ้นเป็นของว่างชนิดหนึ่งซึ่งมักจะขายดีในช่วงหน้าร้อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายทานง่ายอร่อยหอมหวานชื่นใจค่ะก็ตอนแรกก็ทำแจกเพื่อนๆทานก่อนปีใหม่แล้วก็พวกเขาก็บอกว่าทำไมไม่ทำขายทำอร่อยแล้วทำไมไม่ทำขายก็เลยมาทำขายวุ้นที่ทำขายนี่มี5สีมีสีเขียวใบเตยนะฮะแล้วก็สีแดงนี่น้ำเฮบูบอยแล้วก็สีกาแฟแล้วก็วุ้นมะพร้าววุ้นสังขยาสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มกันด้วยการทำวุ้นมะพร้าวก่อนเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนผสมนั้นก็มีไม่กี่ชนิดละค่ะก็มีวุ้นผง2ซองกะทิข้นๆนะคะ5กิโลกรัมผสมน้ำรวมกันเป็น12กิโลค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทราย3กิโลมะพร้าวเผา15ลูกขูดเอาแต่เนื้อนะคะส่วนน้ำมะพร้าวที่เหลือนั้นก็เก็บเอาไว้แล้วก็มีเกลือ3ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะคะก็ให้นำเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้นะคะปั่นให้พอหยาบๆจากนั้นก็เทลงในน้ำกะทิแล้วก็ตามด้วยวุ้นผงน้ำตาลทรายและเกลือต้มให้เดือดนะคะแต่ว่าต้องคนน้ำกะทิไปตลอดจนเดือดละค่ะจากนั้นก็นำไปหยอดใส่พิมพ์ก็จะได้วุ้นมะพร้าวและก็หยอดเพียงครึ่งพิมพ์เท่านั้นนะคะเพื่อทำเป็นตัววุ้นส่วนหน้าอื่นๆนั้นจะทำเป็นหน้าอะไรก็แล้วแต่ละค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนเป็นวุ้นที่ขายดีมากในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะนอกจากว่าจะอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณค่าทางอาหารด้วยทั้งได้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะ